วัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟด็อกอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุนัขค่ะวันนี้นะคะคุณแม่เอาศาสตร์ของแผนจีนมาบอกกันนะคะเคยสงสัยกันไหมนะคะว่าถ้าเกิดเราจับจุดนี้แล้วน้องหมาจะคืนแบบนี้เป็นเพราะอะไรนะคะและจุดนี้สำคัญอย่างไรกับน้องหมาค่ะเดี๋ยวก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะค่ะจุดนี้นะคะตามศาสตร์แพทย์แผนจีนเรียกว่าจุดหยินถังค่ะจุดหยินถังคือจุดที่ตาที่3บนสัตว์เลี้ยงของคุณนะคะมันก็คือจุดเดียวกับตรงหน้าผากของเราของสุนัขนั่นเองค่ะซึ่งอยู่ระหว่างเนื้อตาเล็กน้อยค่ะนวดบริเวณนี้นะคะโดยใช้นิ้ว1หรือ2นิ้วนะคะแล้วจะเห็นว่าสัตว์เลี้ยงนั้นผ่อนคลายมากๆน้องหมานะคะจะรู้สึกว่าสบายเนื้อสบายตัวก็เหมือนเราลูบหัวเบาๆถ้าน้องหมาปวดนะคะใช้จุดนี้ช่วยได้ยิ่งน้องหมานะคะอายุเยอะๆนะคะเวลาเขาแสดงอาการแบบปวดเมื่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้นะคะจะใช้ได้ค่ะซึ่งจุดนี้นะคะตามศาสตร์แพทย์แผนจีนเขาคิดว่านะคะจุดนี้จะสำคัญกับการไหลเวียนพลังงานที่สงบภายในร่างกายของสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะตาทั้งสองมันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้มันจะมีรอยบุ๋มนะคะแม่จะเห็นนะแต่พี่แสบมีขนเยอะมันก็เลยไม่เห็นรอยบุ๋มแต่จริงๆมันคือรอยบุ๋มอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วเราจะใช้นิ้วนะคะค่อยๆวนค่ะในลักษณะอย่างนี้จะเห็นฟอร์มฟินนะคะสุนัขก็จะเริ่มรับนะคะเป็นจุดนะคะที่หมอฝังเข็มและในคนเขานิยมใช้กันนะคะที่การเขาค่ะเดี๋ยวคุณแม่กับคุณพ่อรวมถึงพี่แสบนะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะซึ่งคลิปหน้าคุณแม่อาจจะพาพี่แสบมาเดินให้ดูกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่คุณพ่อรวมถึงพี่แสบขอลาไปก่อนค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ